าเราไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนน่ะแล้วเราได้เป็นตัวของตัวเองไม่ใช่แบบต้องทำแบบนี้เพราะทุกคนทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนที่แบบก็ชอบร้องชอบเต้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่อาจจะไม่ได้แบบทำดีมากไม่ได้แบบอุ้ยร้องเพราะหรือว่าอะไรขนาดนั้นค่ะแต่ว่าได้ไปเจอพี่คนนึงเป็นพี่ฝ่ายแคสติ้งไปเจอที่ฟิตเนสก็แบบต่อยมวยคู่กันพอดีอะไรเงี้ยค่ะเขากำลังทำโปรเจกต์เป็นค่ายเด็กขึ้นมาเลยค่ะเขาสนใจก็มาแคสได้นะอะไรเงี้ยค่ะเราก็โอเคลองเข้าไปก็ได้มีโอกาสที่แบบว่ามาทำเป็นศิลปินเป็นเฟย์ฟังแก้วอะไรเงี้ยค่ะจริงๆหนูว่าก็เป็นไปตามวัยเนาะคือตอนเด็กๆออกอัลบั้มอะไรเงี้ยแล้วต่อจากนั้นก็คือเราก็ผันตัวมาเป็นนักแสดงก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันก็ท้าทายดีสนุกดีเราแบบว่าได้รับบทที่ไม่ใช่เป็นตัวเองอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นประสบการณ์ที่ดีที่เราได้รับโอกาสนี้เข้ามาล่าสุดเราก็ได้มีโอกาสได้มาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของฮาดะลาโบค่ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากเพราะว่าเขาก็จะเลือกแบบแต่ละประเทศก็มีแค่คนเดียวค่ะเมื่อก่อนที่เห็นแบบเราจะดูค่อนข้างแบบโอ้ยทอมจ๋ามากคือด้วยความที่เราเป็นศิลปินด้วยคาแรคเตอร์เราต้องจัดคนก็จะแบบโหไม่รักสวยรักงามแน่นอนคนนี้อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเฮ้ยครีมเยอะมากเลยนะ คือเราเป็นคนดูแลตัวเองก็เป็นผู้หญิงแหละแต่ว่าคาแรคเตอร์ข้างนอกภายนอกอะไรเงี้ยแบบท่าทางของเราการแต่งตัวชอบใส่ผ้าใบชอบใส่แบบกางเกงอ่ะไม่ได้ชอบใส่กระโปรงอะไรเงี้ยมันก็ทำให้หลายๆคนอาจจะเฮ้ยเข้าใจผิดถ้าสิ่งที่สังคมอยากให้เป็นเนี่ยถ้าเราไม่ได้อินกับมันแล้วก็ไม่ได้ชอบมันจริงๆอ่ะหนูว่าสักวันหนึ่งทำไปมันจะมีทางตันอ่ะได้เป็นตัวเองหนูว่ามันเป็นอะไรที่มันมีความสุขที่สุดแล้วอ่ะหนูเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างแบบเป็นตัวของตัวเองมากการเดินทางเองการชอบถ่ายรูปเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราก็เพิ่งมาค้นพบไม่นานเราอยากไปที่ที่มันแบบเราไม่เคยไปมาก่อนอะไปดูแบบผู้คนไปดูวัฒนธรรมเขาไปดูแบบสิ่งที่เขาเป็นอยู่มันเป็นยังไงอะไรเงี้ยถ้าเราได้ไปสัมผัสจริงๆเราจะรู้ว่าเฮ้ยมันยิ่งใหญ่มากไม่ใช่แค่การดูในรูปอะเราขอบคุณตัวเองมากเลยที่แบบชอบออกไปจากคอมฟอร์ตโซนตัวเองมันทำให้เราได้แบบประสบการณ์อะไรดีๆเยอะมากค่ะความฝันของเมย์มันหนูว่ามันต้องหาไปเรื่อยๆมากกว่าค่ะแล้วตอนเด็กๆแบบออกอัลบั้มอะไรเงี้ยค่ะคือแทบจะไม่ได้ไปเที่ยวกับเพื่อนเลยคือแบบเรียนเสร็จเราก็ต้องไปซ้อมเต้นต่อซ้อมร้องเพลงต่ออะไรเงี้ยค่ะคือเพื่อนคนหนึ่งก็จะแบบอุ๊ยไปเดินสยามกันไปนู่นไปนี่กันอะไรเงี้ยแต่เราก็แบบเฮ้ยทำไมอ่ะช่วงแรกๆก็คืองอแงเหมือนกันในวันหนึ่งที่แบบเฮ้ยเรามีคอนเสิร์ตใหญ่อ่ะเรามีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองอ่ะพ่อแม่ไปดูพ่อแม่แบบงงมากแบบเฮ้ยแบบทำได้ขนาดนี้เลยอ๋ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบชอบตะเวนกินของอร่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คิดได้ว่าเราชอบกินเนาะเราก็น่าจะชอบทำอาหารเหมือนกันอะไรอย่างงี้เราก็เลยไปสมัครเรียนค่ะเป็นคอร์สทำอาหารฝรั่งเศสเรียนที่เลอกอดองเบลอคือเขาจริงจังมากมันเหมือนแบบอยู่ในครัวแบบห้องอาหารจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบเชฟก็แบบตะโกนด่าแบบว่าให้รีบทำนะเทอมที่2มีประมาณ30คนเราได้ที่4เรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าเราเลยรู้สึกว่าถ้าเราตั้งใจทำอะไรเราน่าจะทำได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหนูจะบอกว่าถ้าใครมีความฝันอะไรต้องทำหนูว่าต้องตั้งใจทำด้วยและขยันทำอย่างสม่ำเสมอมันจะไปได้เร็วขึ้นแล้วก็คือมันก็ท้อได้แหละค่ะแต่ว่าอย่าถอยต้องไปต่อเรื่อยๆถ้าชีวิตแก้วคือหนังเรื่องหนึ่งหนังเรื่องนี้กำลังจะบอกว่าใช้ชีวิตให้เต็มที่อะค่ะสิ่งสำคัญคือเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ทำในสิ่งที่ชอบหนูว่ายังไงคุณก็จะไม่เจอทางตันและคุณจะมีความสุขไปกับมันด้วย